แม่และนมผงนะคะหลังจากที่เปิดแล้วเนี่ยอยู่ได้กี่วันนะคะก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ TikTok โบ Nerd Kids นะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยเรานะคะเปิดนมผงแล้วนะคะก็แนะนำว่าหลังจากที่เราเปิดแล้วก็ควรที่จะเก็บนะคะใส่ภาชนะนะคะที่มีฝาปิดสนิทนะคะหลีกเลี่ยงการโดนความชื้นนะคะการโดนแสงแดดการโดนอากาศเยอะๆอะไรพวกนี้เนาะเพราะเหล่านี้ค่ะมันอาจจะทำให้คุณภาพของนมผงนะคะมันอาจจะไม่ได้นะคะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเพื่อความที่แบบโอเคก็คือต้องเก็บนมผงนั้นนะคะใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดนะคะหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดนความชื้นโดนอะไรพวกนี้นะคะหลังจากเปิดใช้เพื่อคุณภาพของนมผงชนิดนั้นๆควรที่จะเปิดแล้วใช้ให้หมดภายใน1เดือนนะคะคุณแม่ณัฐรีตอบให้แล้ว